วันนี้เราจะมีเซรั่มให้ท่านเลือก4ขวดเราจะทำคลิปพิกอาคาร์ดในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นจะให้เงินเราใช้ไหมเขาคนนั้นจะให้มันนี่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 เขาคนนั้นเนี่ยจะให้มันนี่มันนี่มันนี่เราใช้ไหมมีให้เลือก4ทีมทีมที่1ทีมที่2ทีมที่3ทีมที่41 2 3 4ทีมที่1ก็คลิปนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันแล้วนะหรือไม่ก็แบบให้ใช้คำพูดว่าอะไรดีอะคลิปเนี้ยถ้าคุณดูกับคนที่ว่าเขาไม่อยากคุยกับคุณไม่อยากเป็นเพื่อนคุณไม่ได้ชอบคุณไม่ได้สนใจคุณน่ะไม่ได้นะคลิปเนี้ยใช้ดูกับเพศตรงข้ามที่ว่าเขาอยากคุยกับคุณเขาเป็นเพื่อนคุณเขาอยากคุยกับคุณเขาเป็นเพื่อนคุณเขาเป็นแฟนคุณเขากำลังเป็นคนคุยเขากำลังเป็นคนคุยคนสำคัญของคุณเขาเป็นคนที่คุณเนี่ยอยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไปดูกับคนที่ว่าเขาไม่ได้อยากคุยกับคุณเขาไม่ได้ชอบคุณมันก็มั่วไงเขาเรียกว่ามั่วซั่วคลิปนี้ใช้ดูกับคนที่ว่ารู้จักกันแล้วรู้จักกันแล้วแล้วก็ทางนั้นน่ะเขาก็เต็มใจที่จะคุยกับคุณ5เหรียญ นะคะไพ่ขอทานเล่ร่อนราชินีไม้10ดาบราชินีถ้วยถ้ามีโอกาสได้คบกับคนคนนี้เป็นแฟนอ่ะเขาไม่ให้เงินคุณหรอกแล้วเขาก็อาจจะด่าคุณด้วยเพราะว่าเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่หาเงินเก่งเขาจะให้เงินคุณก็ต่อเมื่อคุณอ่ะไม่สบายหรืออยู่กับบ้านเลี้ยงลูกถ้าถามว่าคนคนนี้เขาจะให้เงินคุณไหมคำตอบก็คือถ้าคุณยังมีงานทำถ้าตัวคุณอะยังมีงานทำเขาไม่ให้คุณหรอกยกเว้นคุณจะป่วยไม่สบายหรือไม่ก็อยู่กับบ้านเลี้ยงลูกอะเขาจะถึงเขาจะยอมเลี้ยงดูถ้าคุณอยู่กับบ้านเลี้ยงลูกเนี่ยเขาถึงจะให้เงินนะคะทีมที่สองThank you.
ให้นะให้เขาก็เป็นคนที่ไม่ใช่ว่าเขาร่ำรวยอะไรนะคนคนนี้เขาก็ไม่ได้ว่าจะเป็นคนที่ฐานะร่ำรวยอะไรมากแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนที่ขี้งกขี้เหนียวอ่ะเขาก็เป็นคนที่มีเหตุผลเขาเป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็เป็นคนที่ขยันทำมาหากินแล้วเขาก็เป็นใบเนี้ยคือเขาไม่ควรมีน้ำใจนะเหมือนกับว่าคนคนนี้เวลาเพื่อนไม่มีเงินกินข้าวเพื่อนตกงานเพื่อนเดือดร้อนเนี่ยเวลาเพื่อนตกงานเพื่อนเดือดร้อนเพื่อนไม่มีเงินจะกินข้าวเนี่ยเขาก็ให้เงินเพื่อนยืมยอมให้เงินเพื่อนยืมคนคนนี้ยอมให้เงินเพื่อนยืมเลี้ยงข้าวเพื่อนคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่จิตใจดีมีน้ำใจถ้าถามว่าเขาจะให้เงินคุณไหมมันก็เป็นเงินที่เขาให้โดยเสน่หาเหมือนกับว่าเขารักคุณชอบคุณเขาอยากจะได้คุณเนี่ยเขาก็ให้ตัวเขาไม่ใช่คนที่ขี้งกขี้เหนียวนะเขาก็เป็นคนที่ใช้เงินเก่งเป็นคนหาเงินเก่งแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจก็ถือว่าเป็นคนที่น่าคบหาคนหนึ่งนะเพราะว่าเขาเป็นคนดีค่ะทีมที่สามทีมที่สามคนคนนี้ใจดีนะสายเปย์ด้วยคนคนนี้ใจดีนะสายเปย์ด้วยแต่เขาเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองชอบบังคับเป็นพวกจอมบงการเขาเป็นคนที่เรื่องมากเป็นคนที่เรื่องมากเป็นคนที่ชอบบังคับคนอื่นเป็นคนดุเป็นคนที่แบบนิสัยแบบคิดเร็วทำเร็วจู้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนนิสัยจู้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบเขาเป็นคนที่มีน้ำใจนะแล้วก็เป็นคนที่ขี้รำคาญด้วยเป็นคนที่ชอบบังคับคนอื่นแต่ถ้าถามว่าเขาเป็นสายเปย์ไหมเขาเป็นคนที่สายเปย์นะคนนี้รวยหาเงินเก่งคนคนนี้เขารักคุณมากเขาอยากแต่งงานกับคุณหลังจากที่คุณกับเขาแต่งงานกันน่ะเขาจะให้คุณอยู่แต่ในบ้านเลี้ยงลูกเขาก็จะให้เงินคุณใช้ทุกเดือนแล้วก็ให้เงินเยอะด้วยคนคนนี้เป็นคนสายเปย์อ่ะจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนนิสัยดีนะพูดถึงแต่เขาเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงเป็นจอมบงการเป็นบิสซิเนสแมนเป็นบิสซิเนสเกิร์ลเป็นคนชอบแบบจู้จี้จุกจิกอ่ะเป็นจอมบงการอ่ะเป็นคนเรื่องมากเป็นคนที่ต้องให้คนมาคอยพเนาพนอเอาอกเอาใจนะคะคือเป็นคนเรื่องมากทีมที่สี่คนคนนี้เขาเลิกคบหากับคุณไปแล้วนะเพราะมันเป็นไพ่เดทแต่เขาอ่ะรักคุณมากเขารักคุณมากเขาต้องการที่จะคืนดีกับคุณ
เขาอาจอยากจะชวนคุณไปงานเนี่ยชวนไปทำบุญชวนไปงานเลี้ยงชวนไปงานแต่งงานคนคนนี้เขาเลิกคบกับคุณไปแล้วคนคนนี้เขาเลิกคบกับคุณไปแล้วแล้วแนวโน้มเนี่ยเขาก็จะกลับมาหาคุณถ้าถามว่าเขาจะให้เงินคุณไหมคำตอบก็คือว่าไม่นะเขาก็แค่ว่าอาจจะชวนไปเที่ยวชวนไปกินข้าวชวนไปดูหนังเขาก็แค่จะออกเงินค่าข้าวออกเงินค่าอาหารให้อะไรแบบนี้คนคนนี้เลิกคบกับคุณไปแล้วล่ะแต่ว่าโอกาสที่เขาจะกลับมาคืนดีอ่ะคุณน่ะมีแต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบขี้งกขี้เหนียวอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ